สวัสดีค่ะเรียนรู้หลากหลายกับครูมายรักไอทีนะคะวันนี้ครูมายจะพาทุกท่านมาสมัคร Canva Pro หรือ Canva for Education หรือ Canva เพื่อการศึกษานะคะวันนี้ครูมายมีเรื่องยินดีจะมาฝากคุณครูทุกท่านก็คือตอนนี้นะคะ Canva สามารถที่จะสมัครแบบเพื่อการศึกษาได้แบบง่ายและรวดเร็วมากๆเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมี Account หรือต้องมีบัญชีของ Canva ก่อนนะคะก็คือเริ่มจากการที่เรานะคะไปสมัครการใช้งาน Canva นะคะด้วยอีเมลนะคะที่เป็นอีเมล Gmail อีเมลส่วนตัวนะคะหรืออีเมลที่เป็นอีเมลองค์กรก็ได้นะคะไม่จำกัดเลยเมื่อเรามีบัญชีนะคะอย่างในหน้านี้นะคะมีบัญชีของที่เป็น Gmail ปกติแล้วนะคะเราก็จะมาทำการสมัครเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่เราได้ข้ามขั้นของการสมัครเพื่อการศึกษาไปแล้วนะคะเผื่อบางคนนะคะที่ใช้ Canva แบบธรรมดาแล้วต้องการมาอัพเป็นแบบเพื่อการศึกษานะคะจะทำได้อย่างไรบ้างนะคะก็เข้ามาในหน้าหลักนะคะแล้วเราก็ไปดูมุมบนนะคะมีคำว่าการตั้งค่าบัญชีนะคะก็จะเข้ามาที่ในหน้านี้นะคะซึ่งในครั้งแรกที่ถ้าเกิดเราสมัครครั้งแรกนะคะก็จะมีการถามว่าเราต้องการใช้แคนวาเพื่ออะไรนะคะตรงนี้ถ้าท่านเป็นคุณครูหรือเราสามารถที่จะเลือกตรงนี้นะคะเป็นครูนะคะเราจะได้มาใช้แคนวาเพื่อการศึกษากันเมื่อเราเลือกตรงนี้ว่าเป็นคุณครูแล้วนะคะมาดูเมนูด้านซ้ายมือนะคะจะมีตรงการเรียกเก็บเงินนะคะตรงการเรียกเก็บเงินนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ไม่มีคุณสมบัติที่เป็นคุณครูนะคะหรือถ้าเกิดเป็นนักเรียนนะคะต้องการจะใช้เนี่ยสามารถที่จะใช้ร่วมกันในทีมของคุณครูได้นะคะพอเราเลือกเรียกเก็บเงินแล้วนะคะกดที่ปุ่มเรียกเก็บเงินนะคะก็จะมาเจอในหน้านี้นะคะแล้วเราก็กดที่ปุ่มลงทะเบียนฟรีตอนนี้ได้เลยนะคะพอกดที่ปุ่มลงทะเบียนฟรีตอนนี้นะคะจะมีหน้านี้นะคะปลดล็อกแพ็กเกจการศึกษานะคะให้สำหรับคุณครูที่สอนในชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่12นะคะเทียบเท่าก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นั่นเองนะคะอันนี้ก็เขาก็จะบอกมาว่าพิเศษสำหรับคุณครูนะคะในชั้นที่ว่านะคะแล้วก็รับแคนวาเพื่อการศึกษาไปใช้ได้ทันทีเลยนะคะเอาไปจัดการชั้นเรียนได้อย่างง่ายดายนะคะเฉพาะพื้นที่ได้เลยนะคะสามารถที่จะใช้งานใบงานต่างๆได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะคะเราก็กดที่ปุ่มสีม่วงนี่เลยนะคะรับการยืนยันตอนนี้พอมาถึงหน้านี้นะคะเราก็จะต้องทำการเตรียมบัตรประจำตัวของคุณครูเอาไว้นะคะเพื่อพร้อมที่จะให้ทาง Canva ได้ตรวจสอบนะคะชื่อตรงนี้นะคะก็ควรที่จะตรงตามชื่อของเราในบัตรนะคะแล้วก็อีเมลอันนี้ก็คืออีเมลที่เราใช้นะคะส่วนชื่อโรงเรียนเราก็ใส่ไปนะคะเว็บไซต์ของโรงเรียนอย่างเว็บไซต์ของโรงเรียนนี้นะคะบางโรงเรียนก็มีเว็บไซต์ของตัวเองเราก็นำURL ของเว็บไซต์มาใส่นะคะบางโรงเรียนไม่มีนะคะอย่างของครูไมค์ครูไมค์ก็ใช้เว็บไซต์ที่เป็นแฟนเพจของโรงเรียนนะคะเราก็เข้าไปที่แฟนเพจของโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปก๊อป URL ด้านบนตรงนี้นะคะก๊อป URL ด้านบนมาเลยนะคะคลิกเลือกแล้วก็คอนโทรล C มานะคะแล้วก็กลับมาที่หน้าสมัคร Canva เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาที่เว็บไซต์แล้วกด Ctrl V พอได้เว็บไซต์ของโรงเรียนเสร็จแล้วปุ่มดำเนินการต่อก็จะติดขึ้นนะคะแล้วเขาก็มาถึงหน้านี้นะคะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะให้อัปโหลดเอกสารที่โรงเรียนออกให้ซึ่งแสดงชื่อนามสกุลของคุณนะคะสถานะปัจจุบันก็คือยังเป็นคุณครูอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะไฟล์ที่จะสามารถแทรกได้ก็คือไฟล์รูปภาพนะคะ JPEGPNG หรือจะเป็นไฟล์ PDF ก็ได้นะคะแล้วก็กดที่ประเภทเลยนะคะก็จะไปทำการหารูปมานะคะซึ่งครูไมค์ก็ใช้รูปจากบัตรประจำตัวครูสภานะคะสามารถที่จะนำมายื่นได้นะคะและพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดส่งได้เลย
พราะกดส่งก็จะมาอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือจะมีคำถามอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันคำถามแรกถามว่าคุณครูสอนชั้นอะไรนะคะก็เป็นตัวยืนยันว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการให้ไหมนะคะแล้วก็ใส่ไปได้หลายชั้นเลยเท่าที่เราสอนตามจริงนะคะแล้วก็คุณจะใช้แคนวาในวิชาอะไรเราสอนวิชาอะไรแล้วก็เลือกไปได้นะคะตามจริงเช่นเดียวกันเสร็จแล้วคุณต้องการใช้แคนวาเพื่อทำอะไรนะคะเราก็อาจจะบอกไปตามความเป็นจริงเลยค่ะการสร้างสื่อการสอนนะคะการนำเสนองานสร้างใบงานการแสดงซึ่งทั้งหมดนะคะเขียนด้วยภาษาไทยได้หมดเลยนะคะเราสามารถที่จะใช้ภาษาไทยได้หมดเลยเพราะครูมายลองสมัครด้วยวิธีนี้แล้วผ่านแล้วก็รวดเร็วมากนะคะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงก็สามารถที่จะผ่านได้เรียบร้อยแล้วนะคะพอเรากดไปส่งนะคะก็จะมาที่ปุ่มนี้นะคะบอกว่าเราจะติดต่อกลับไปโดยเร็วนะคะขอบคุณที่อัปโหลดเอกสารนะคะแล้วเขาก็จะทำการตรวจสอบและยืนยันสถานะการสมัครของเรานะคะโดยที่เขาก็จะตอบกลับมาทางเมลทางอีเมลนะคะที่เราสมัครไปหรือถ้าเราเปิดแคนวาอีกครั้งนึงนะคะเขาก็จะตอบว่าเราเข้าสู่แคนวาเพื่อการศึกษาแล้วนั่นเองก็ลองไปทำดูนะคะนี่นะคะถ้าเกิดเราสมัครผ่านแล้วนะคะเมื่อเราเข้ามาใน Canva ในครั้งต่อไปนะคะก็จะมีปุ่มนี้นะคะมีกระดาษโปรยเลยแล้วก็พูดว่าแสดงความยินดีในการเข้าสู่ Canva for Education แล้วนะคะก็อยากให้คุณครูได้ลองสมัครใช้ Canva เพื่อการศึกษาหรือ Canva for Education กันนะคะจะได้ใช้งานกันอย่างเต็มประสิทธิภาพของ Canva ได้เลยนะคะมีรูปภาพทั้งภาพนิ่งภาพกราฟิกนะคะภาพวิดีโอและไฟล์เสียงให้เราได้เข้าไปใช้อย่างฟรีๆนะคะแล้วก็สามารถใช้โดยที่ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เลยนะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามอะไรฝากไว้ใต้คลิปได้นะคะครูไมค์ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ